เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:05 น.กองทัพอากาศร่วมตั้งการสู้โควิด-19 มอบเครื่องช่วยยกร่างผู้เสียชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้สาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และช่วยซื้อสินค้าประมงพื้นบ้านนำไปมอบให้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน 15:23 น.ชวนคุยทูตอินเดียให้กำลังใจสู้โควิดขณะความสัมพันธ์ไทยอินเดียเป็นไปอย่างราบรื่น 15:36 น.พลเอกประวิตรนำประชุมกนพ.ครั้งที่1เตรียมเสนอร่าง NBC การดำเนินงานแก้ปัญหาโลกร้อนของประเทศฉบับปรับปรุงประเทศไทยต่อครม.เพื่อพิจารณาก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ 15:47 น.เพื่อไทยยืนยันจุดยืนที่รัฐบาลเยียวยาประชาชนทั่วหน้าไม่เกินกว่ากรอบเงินกู้600,000 ล้านบาทล่าสุด 15:58 น.ศาลอาญาตลิ่งชันสั่งประหารชีวิตสถานเดียว3จำเลยร่วมกับอดีตผู้กำกับการบ้านโป่งราชบุรีอุ้มฆ่าหญิงสาวทอมฝังดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต้นปี60เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup